ทำไมคนที่มารู้จักกับพี่ป๋องต้องแบบรู้จักอาบอบนวดกันด้วยเคยเจอผีในสตูไหมพี่ป๋องเคยเจอตำรวจร่วมบ้างโอ้สายไม่ไกลแล้วนี่กับแจ็คนี่ใครซึมซับเราได้มากกว่ามันมี DNA ของมันอยู่แล้วมันเลวชั่วของมันอยู่แล้วสวัสดีครับอยู่กับปกเช่นเคยนะฮะกับรายการรับก่อนวันนี้เราก็อยู่ในเวิร์กพอยต์นะฮะเราจะมารอรับอีกหนึ่งคนที่แบบอยู่ในวงการมานานแสนนานนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงเขาอยู่ในวงการสิ่งลี้ลับนะคือพี่ป๋องกับพลทองพับนะฮะพี่ป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถ้าพูดถึงเรื่องผีต้องพี่ป๋องนะโอ้มีนี่ติดด้วยรู้หรือยังวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้สามพันอ่ะคืนไป วันนี้มาไอคอนซีเหรอฮะมาไอคอนซีครับปกตินี่คือมาที่นี่บ่อยที่สุดนี่คือรายการอะไรคนดูผีสิกี่ปีแล้วครับคนดูผีสิบปีแล้วคือแต่ยังไม่มีลูกกันทั้งพี่ทั้งไอ้ตาตอนนี้ลูกโตกันหมดแล้วอ่ะเคยเจอผีในสตูไหมพี่ป๋องพี่ยังไม่เคยเจอแต่คนที่เขามาร่วมรายการเขาก็เขาเห็นเขาเจออะไรเงี้ยบางทีนั่งถ่ายอยู่ก็มองไปตรงข้างบนเนี่ยเป็นไฟเป็นอะไรเงี้ยเขาก็เห็นอะไรเงี้ยแสดงว่าอยู่กับผีมาตั้งแต่ครึ่งข้อนชีวิตแต่กลัวไม่ใช่เหรอพี่ป๋องกลัวขี้กลัวว่าชอบฟังชอบดูเวลามีหนังผีละครผีสมัยก่อนมันจะมีปอบผีฟ้าไม่น่าพระขนงพ่อหุ่นสางเขียวเงี้ยเราก็เป็นเด็กที่แบบชอบดูแล้วก็แบบเอามือแบบอย่างเงี้ยหรือบางทีก็พ่อผมมาคุมมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆช่อง3ติดต่อให้เป็นพระเอกนะเรื่องพูดไปเรื่อยคุณผีเจาะปากให้พูดไม่อยากจะพูดเลยก็พูดไปเรื่อยแต่นางไม่ได้เก่งแค่เรื่องผีนะฟุตบอลอาบอบนวดนี่คือใช่อันนี้นัมเบอร์วันเลยทำไมคนที่มารู้จักกับพี่ป๋องต้องแบบรู้จักอาบอบนวดกันด้วยครับผมก็ไม่ได้เที่ยวนะแต่ทำไมทุกคนคิดว่าพี่เป็นคนเที่ยวก็ไม่รู้พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อก่อนมากสุดอาทิตย์ละกี่ครั้งอาทิตย์นึงก็ต้องมีครั้ง2ครั้งผมก็ไม่ได้เที่ยวนะไม่ค่อยจริงๆเที่ยวจริงปะแหมไม่ต้องมีบ้างก็เที่ยวแหละตามภาษาคือถ้าไม่อยากให้เที่ยวเอามันก็เปลี่ยนที่เราก็กลัวเขาเจ๊งไงเราก็กลัวเขาจะไม่ประสบความสำเร็จมันเจ๊งแล้วมันทำไงอ่ะเจอตำรวจรวบบ้างไม่เคยลูกคนแรกคือลูกสาวลูกชายหมดเลยมึงไม่ทำการบ้านมึงไปลูกสาวมาจากไหนเนี่ยเป็นไงบ้างลูกตอนนี้โตฮะคนโตนี่สี่ขวบครึ่งคนเล็กประมาณขวบกว่าดีเลยเพื่อนสนิทในวงการของพี่ป๋องคือใครถ้าสนิทถ้าสนิทก็เนี่ยครับแก๊งคนหนวดผีเนี่ยครับพี่ต้าพี่กิจอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือมันก็สนิทกันหมดนะครับพี่ก๊อฟเบนจพลไอ้ชาวไอ้หนุ่มกันชัยก็สนิทกันหมดแล้วจริงๆมันก็สนิทแต่ว่าแต่ละคนก็มีงานมีการที่ต้องทำอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เที่ยวกันเฮฮากันก็จะเป็นประมาณพวกเนี้ยพี่กับแจ็คนี่ใครซึมซับเราได้มากกว่ามันมี DNA ของมันอยู่แล้วคือมันเลวของมันอยู่มันเลวชั่วของมันอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวให้พ่อแต่งเตรียมตัวเดี๋ยวพาเข้าสตูขอบคุณนะครับเดี๋ยวมารับจะทำงานทำการแล้วป๊าแล้วผัดหน้าทำไมเราผัดหน้าทำไมใครหนูเราผัดหน้าทำไมหนูยังไม่ทำอะไรเลยป้าอ๋อหน้าใสอยู่แล้วหน้าใสโอ้ใสเลยใสเลยพ่อเขาไม่ทำอะไรอีกแล้วอ่ะเขาไม่ทำอะไรนายการไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราเจอเลยครับเจอแล้วตื่นเลยครับพักผู้ใหญ่เจอพี่เลี้ยงดูที่ทำงานพ่อแม่เหรอเนี่ยพิธีกรตอนนี้ก็กำลังจะเข้ารายการแล้วนะนี่จะเป็นพี่ต่ายกับพี่ไผ่พี่สาวก็จะเป็นคู่จิ้นกันนะสาราก็จะพบญาตินิดนึงเป็นไงบ้างร้านเป็นไงบ้างครับโอ้ยดีมากร้านตอนนี้จะเปิด2เฟสนะคะเป็นอาร์ตคาเฟ่แล้วก็ในบาร์อันนี้เขาจะเป็นคู่จินของวงการบันเทิงนะครับพี่ป้ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่ต้ายสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแม่ครับเอ๊ะคุณครับอันนี้ก็วันนี้มากี่รอบแล้วครับสำหรับไอเดียสีของพี่ต้ายรอบที่สองค่ะรอบแรกมาเหมือนกันเลยรอบแรกได้เพียงหรือพอพร้อมครับผมวันนี้อยากได้พอได้เพียงสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาดูไหนที่แบบสวัสดีครับพี่ลีสวัสดีครับหลายคนเนาะไม่มีหลักเกณฑ์ในการเลือกไหมครับมีหลักเกณฑ์นั่นแหละมันเป็นเรื่องของการฟังหนังมันเปิดสั้นๆที่เราฟังก็น่าจะมาจากการฟังเดี๋ยวอะไร
เริ่มเปิดรายการครับเพลงที่หนึ่งครับถามทำไมโอเคเดี๋ยวมาให้พี่ต่ายกับพี่ไผ่เข้ารายการเดี๋ยวทุกคนรอของป๊อกกี้เลยนะครับป๊อกกี้เลยนะคะโอ้ยอะไรอะไรเสร็จงานแล้วป๊อกกี้มึงบอกว่าแตกกูป่ะเนี่ยโอ้ตายแล้วไปส่งไงไปส่งโอ้จะมาส่งทำไมไม่เอาไม่เอาผู้หญิงสวยมาส่งกูละไม่สวยหรอไม่สวยเลยโอ้ตายแล้วดูสิฮะทุกท่านนะฮะทำงานมาเหนื่อยแล้วก็อยากเจอที่มันสดชื่นสดใสออกมาจากฉากผู้มันต้องเจอผู้หญิงสวยเซ็กซี่ต้องมาเจอมันเนี่ยคนคุยคนคุยโอ้ยตายแล้วทำไมทำอย่างนี้ป้ากี้นี่ครูนะเฮ้ยครูเล่นเกินมากโอ้ยตายแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้ช่วยพี่ต่ายพี่ผ่ายได้ไหมก็เก่งนะนี่เขาถูกหมดเลยอ่ะเขามาจากเราคนเดียวนะจากเราคนเดียวทั้งหมดเลยอ่ะห้าคนนักสืบเนี่ยคนที่เก่งที่สุดคือพี่นะจริงเหรอคนอื่นเนี่ยพูดตรงมาคุยกับพี่ปรึกษาพี่ก็ให้คำปรึกษาไปเมื่อกี้พี่หนุ่มพี่หนึ่งยังไม่รู้เรื่องเลยนะพี่บอกทั้งหมดคนนี้เพราะคนนี้เพี้ยงคนนี้พ่อคนนี้พี่รู้หมดเราดูจากข้างในเพราะเรามีเซนส์เราเป็นคนมีองค์องค์กระชากมึงโยนอะไรมาเนี่ยป้ากี้นี่จะไปไหนต่อคะเก็บของกลับบ้านไปหาลูกแล้วลูกรอแถวรัชดาไหมลูกรอแถวรัชดาเลยไปทางพระรามกะปักกี้มึงนี่หลายทีนะเดี๋ยวหนูไปเก็บของแล้วก็เหมือนส่งร้อนได้เป็นไงบ้างคะวันนี้ไอแคนซีได้คนพร้อมอีกแล้วถือว่าสำเร็จสำเร็จพี่ป๋องช่วยได้ใช่ไหมแม่ค่ะก็ช่วยได้ค่ะก็ช่วยได้พี่ป๋องช่วยได้นะคะพี่ต่ายตอบแบบจริงจังมากวันนี้มีอะไรคะเนี่ยวันนี้มีออร่าไทยออร่าไทยเป็นสกินแคร์ดูแลผิวพรรณเรานี่แหละค่ะเราจะมีเซรั่มออร่าไทยนะคะผิวหน้าที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นค่ะก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นลดฝ้ากระซื้อได้ที่ไหนแม่เข้าไปที่ Facebook ออร่าคิดไทยนะคะแล้วก็ LINE แอดไลน์ไปที่ออร่าคิดไทยเหมือนกันค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ผู้ใดอยากเป็นตัวแทนก็เป็นได้เลยค่ะพี่ป๋องไปรับเงินแล้วก็ส่งพี่ป๋องกลับบ้านอ๋อเดี๋ยวไปส่งไปไหนอะไปส่งมาไม่ส่งทำไมกูเดินไปก็ได้ทำไมอ่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตายโอ้ปกตินี่เราอ่านสตูไหนเป็นหลักครับสตู5สตู5นี่เขาบอกว่ามีนะมีแต่สตู5มีสิเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังข้างหลังมีหรือเปล่ามึงจะพากูทำไมเนี่ยโอ้ยพากูไปกระทืบป่ะเนี่ยวงพอยกับที่อื่นนี่คือใหญ่ไหมเพิ่มพอยใหญ่สิมึงถามอะไรเนี่ยปกติเรารับงานที่อื่นบ่อยไหมหรือว่ารับก็เราก็รับไปเรื่อยๆลูกเราเล็กไงลูกเราสองคนเล็กก็ต้องสู้ไงอะไรทำได้เราก็ทำไงพอถามจริงไอ้รายการเราไปสัมภาษณ์พิตตี้อย่างเงี้ยมันคือคอนเทนต์ที่เขาจ้างเราหรือเราจ้างเขามาทำคอนเทนต์เขาจ้างเราให้ไปทำคอนเทนต์เขาจ้างเราเป็นพิธีกรแต่ว่าการไปทำเนี่ยก็บอกเลยว่าการแสดงลึกๆเนี่ยพูดตรงว่าไม่ได้อยากทำไม่ได้อยากแต่เนี่ยไม่อยากจับตัวไม่อยากไม่มีเลยไม่มีเลยถ้าเป็นนิกกี้เบย์แจ็คแฟนฉันเนี่ยอันนี้อยากแต่มันอยากอยู่แล้วแต่เราไม่อยากถ้างั้นพ่อหยุดทำได้ไหมหยุดก็ได้แต่มันก็แหมในเมื่อเขาอยากให้เราทำแล้วก็ทำอ่ะฝืนใจอ่ะแต่ก็ทำได้แต่ก็ทำได้ทำได้เคยเหลือค่าตัวกลับบ้านไหมพ่อพวกอะไรกันก็เหลือน้อยหน่อยก็เหลือน้อยหน่อยวันนี้มาแคนซีนางก็ช่วยพี่คณาบอกนาง5คนนางบอกพร้อมหมดเลยนะบอกหมดเลยคนนี้เพราะคนนี้เพี้ยนคนโอ้คนอื่นเขาไม่เนี่ยรู้อยู่คนเดียวครูอ้วนเป็นครูสอนร้องเพลงนี่ตอบไม่ได้ครับพี่ป๋องยังไม่รู้จนครูอ้วนไม่ใช่นะคนนี้เพราะนะคนนี้เพี้ยนนะบอกนี้เลยเหมือนมีจิตสัมผัสด้วยจิตถามจริงพี่ป๋องเล่นหวยเล่นอะไรไหมฮะเล่นครับเคยถูกไหมเคยถูกแต่ไม่ได้ถูกรางวัลใหญ่เคยถูกรางวัลใหญ่สุดรางวัลที่4400,000ตอนนู้นนานแล้วนะจนมีคนบอกว่าถ้าถูกวันที่4เนี่ยแสดงว่าดวงเราอ่ะจะต้องไปถึงวันที่1ได้ตัววันนี้ก็เลยซื้อก็ยังไม่ถูก เดี๋ยวเราไปส่งพ่อกลับบ้านวันนี้ถามจริงนี่กลับไปไหนฮะไปบ้านเลยไปเข้าบ้านหาลูกคิดถึงลูกมากวันนี้คิดถึงลูกมากใจตอนนี้มีแต่เป็นนักกับเบาหวานไม่อยากไปไหนอยากกลับเข้าบ้านรักลูกจริงหนูไปส่งที่บ้านได้ไหมไม่เป็นไรอย่ายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูอยู่ปักกี้ทำไมถึงไม่อยู่2เทปอ่ะก็เขาจ้างกูเทปเดียวเออเขาจ้างกูสองเทปกูอยู่2เทปสิมาเดี๋ยวไปส่งพ่อรอบหน้า2เทปเฮ้ยเจอกันเดี๋ยวไม่เจอกันเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันเดี๋ยวลงกันเดี๋ยวลง
โอ้ยพอแล้วมั้งจะไปไหนโอ้ยแต่ละคนดูแล้วมันนะเนี่ยเขาด่ากันทั้งทุกสตูนะว่างานการผมไม่ทำนะมึงจะเดินไปเดินมาเนี่ยคนถามผมบ่อยว่าตกลงทำอะไรแล้วมึงทำอะไรรายการใหม่กำลังมารายการอะไรร้องข้ามกำแพงเฮ้ยอยากดูเลยอะร้องข้ามกำแพงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่จ้าร้องข้ามกำแพงพ่ออาจแต่ละครั้งนี่เปลี่ยนชื่อรายการเลยนะเปลี่ยนเป็นร้องข้ามคืนตีหนึ่งเรายังไม่เสร็จเอ้ยเราอยู่นู่นปกติใครขับรถให้พ่อขับเองไม่ชอบให้ใครขับให้นี่ค่ะรถตู้นี่ออส 4S ใช่ใช่รถตู้นี่กูขับอันนี้มาเออจะบ้าหรือไงคันนี้เดี๋ยวขับเองจะขับรถตู้เลยหรอใช่ชอบการแต่งตัวของพี่ป๋องสบายๆเนาะแต่ดูมีสไตล์นี่ต้องมีเด้อเออแบบเราไงอันนี้ไม่ถึงอยู่เนี่ยยังรอส่งรอจะส่งไปไหนแล้วกูจะเออนั่งทำตรงทำใจกูบ้างโอ้ตายแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ป๋องนะคะที่ให้เกียรติเสียเวลากับพวกหนูยินดี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 ถ้างั้นเดี๋ยวปิดประตูปุ๊บมึงไปขับไปกูแล้วนะไป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 มามาเดี๋ยวให้พ่อเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแบบเจอกันเจอกันเจอกันขอบคุณนะคะอ่ะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยละเฮ้ยเฮ้ยเจอกันนะจ๊ะเจอกันนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับป้ากี้ขอบคุณลูกคุณครับ